จริงๆก็มีนะเพราะที่ผ่านมามันแบบมีเรื่องมีราวใช่ไหมก็แบบมีไปหายอมรับก็ไปหาจิตแพทย์อ่ะใช่เพราะว่ารู้สึกเราทำไมเราต้องมาเจอเรื่องอะไรที่เราไม่เคยเจอมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทำไมเราต้องมาตอบคำถามไม่อยากทำงานแล้วใช่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเรื่องต้องเป็นต้องเรื่องท้องด้วยใช่ไหมก็ที่ผ่านมาแบบพยายามแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองเนอะเพราะว่าแบบมีคนบอกว่าถ้าเราเกิดปีจอมีลูกปีถอจะดีใช่ไหมก็พยายามแล้วแต่มันไม่สำเร็จก็รู้สึกเราเครียดเกินไปหรือเปล่าก็เลยคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเราปล่อยธรรมชาติละกันก็รู้สึกว่าค่อยรีแลกซ์ขึ้นแต่ว่าไม่สำเร็จนี่มันคือไปถึงขั้นไหนแล้วแต่ว่าไปฝากไข่เตรียมเก็บไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นแต่ว่าเราอาจจะแบบกดดันตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมีแววว่าติดแล้วก็หลุดไปมันยังไม่ติดไงมันยังไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าคุยกันว่างั้นเดี๋ยวเราลองธรรมชาติดีกว่าใช่2ปีที่ผ่านมาคือมีปัญหาเรื่องหัวเข่าที่ไปผ่าตัดเข่ามาด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันยังแบบขึ้นลงบันไดไม่ปกติแต่ตอนนี้ก็คือโอเคแล้วก็เลยรู้สึกว่ากลับมาทำงานได้สุขภาพสมบูรณ์ดีแต่บางทีเราอาจจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเราอาจจะกดดันโดยไม่รู้ตัวใช่จริงๆเรามีปรึกษาหมอไหมเกี่ยวกับเรื่องความเครียดของเราที่มันต้องไปเอาออกเองเนี่ยจริงๆก็มีนะเพราะที่ผ่านมามันแบบมีเรื่องมีราวใช่ไหมก็แบบมีไปหายอมรับก็ไปหาจิตแพทย์อ่ะใช่เพราะว่ารู้สึกเราทำไมเราต้องมาเจอเรื่องอะไรที่เราไม่เคยเจอมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทำไมเราต้องมาตอบคำถามแล้วนักข่าวก็เชื่อด้วยทำไมเราต้องแบบไปออกรายการอะไรที่เราคนอย่างเราต้องไปออกแล้วเราทำอาชีพสุจริตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างกดดันหลายอย่างเคยรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วทำไมต้องมาคอยตอบคำถามในเรื่องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ไม่อยากอยู่หมายถึงว่าไม่อยากทำงานไม่อยากทำงานแล้วใช่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วไม่อยากแล้วตอนช่วงที่มีข่าวเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทำไมเราต้องแบบมาตอบอะไรอย่างเงี้ยไปทุกเดือนค่ะใช่ไปทุกเดือนช่วงนั้นแล้วก็ไปวันที่ตัดสินใจที่ต้องไปทำเราถามเองว่าเราต้องมาถึงขั้นนี้แล้วเพราะจะนอนไม่หลับไงเหมือนตอนหลับก็จะแบบคิดว่าทำไมตลอดทำไมต้องมาตอบคำถามทำไมอย่างพี่ๆนักข่าวที่สนิทกันบางคนโทรมาแต่จันไม่อยากพูดซ้ำหลายรอบก็ไม่ได้รับก็กลายเป็นแบบเสียมารยาทแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะพูดซ้ำหลายรอบในเรื่องที่มันไม่จริงเหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งต่อความยาวสาวความยืดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้พอขบพอได้ว่าก็ปล่อยให้เป็นไปในเรื่องของคดีความชั้นศาลไปละกันแต่การที่เราเกิดขึ้นมันทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมันก็เครียดเปล่าผู้หญิงคนนึงจะแต่งงานกำลังจะใช้ชีวิตมีความสุขแต่ว่ากลับมาโดนข่าวว่าเป็นเมียน้อยคนอื่นอะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะแล้วสังคมก็เชื่อด้วยสังคมส่วนใหญ่เชื่อในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆกันนะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมต้องมาพูดถึงเราแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยแล้วก็โดนหลอกกันทั้งวงการอย่างที่รู้พี่นักข่าวก็แบบพี่ๆนักข่าวก็บางคนก็ไม่รู้ก็เชื่อก็มีอะไรอย่างเงี้ยจันก็รู้สึกว่าตอนนั้นจันไม่ไหวจริงๆจันไม่ได้อยากจะออกจากวงการแต่เหมือนแบบว่าอยากพักยังไม่อยากเจอใครไม่อยากไปไหนเพราะยังไม่อยากตอบคำถามใครอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่มันไม่จริงไม่อยากอย่างที่บอกว่าไม่อยากพูดซ้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับมีช่วงโควิดด้วยแล้วก็สุขภาพหัวเข่าด้วยใช่ก็เลยเหมือนกับได้พักไปจนตอนนี้เข่ากลับมาปกติดีแล้วสุขภาพใจก็โอเคการรักษาเป็นยังไงบ้างให้กินยาหรือว่าแค่นั้นก็คือระบายให้ฟังแล้วคุณหมอก็บอกว่าเหมือนคุยกับเราให้เราเล่าว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเจออะไรทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นคุณหมอก็ช่วยปรับความคิดเราแรกๆก็มีทานยาเหมือนยาคลายเครียดยาให้แบบเราไม่ต้องคิดเยอะหลังๆตอนนี้ก็พอจะมีน้องที่ผ่านมาก็หยุดยาค่ะใช่ก็ไม่ได้ทานแล้วไม่ถึงขั้นซึมเศร้าเพราะวิตกกังวลก็มันก็ต้องไปเพราะว่าตอนนั้นจันก็ค่อนข้างเครียดเนี่ยอย่างที่รู้เพราะว่ามันเหมือนแบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยในเป็นเรื่องคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงหรือมีมูลความจริงอ่ะจันจะไม่ว่าเลยแต่นี่คือมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็มาตอบแล้วผู้หญิงเราการที่ว่าเราไปเป็นเมียน้อยใครหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแบบเรื่องใหญ่นะอย่างคุณสามีเนี่ยคือแบบถึงขั้นเดียวกันไหมคะหรือว่าเขาไม่ค่ะไม่เราค่อนข้างที่จะเทียบเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าสื่อเราต้องเป็นคนตอบไงใช่มันเป็นตอนนี้มันก็เลยเป็นเอฟเฟกต์ที่ตามมาอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับ
ม่นี่คือหายดีแล้วดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้หมายถึงว่าช่วงแรกๆเมื่อปีก่อนตอนที่แบบมีเรื่องใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนนี้ก็คือปกติใช่ก็คือเรียกได้ว่าเวลาจะช่วยแบบเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยพอเราตัดสินใจว่าโอเคเราทำอะไรไม่ได้แล้วมันต้องแบบปล่อยผ่านก็ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของในชั้นศาลให้พี่นิด้าจัดการแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับพี่ก็เรื่องราวก็อยู่ในชั้นศาลอะไรเงี้ยค่ะก็มีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆอยากรู้อะไรตอนนี้ส่งถามพี่นิด้าได้เพราะจันแบบไม่อยากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรในชั้นศาลหรือเปล่าแต่คดีก็ยังเดินหน้าอยู่อันนั้นในกระบวนการมีลูกของเราถ้าจะต้องแบบว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอย่างเงี้ยไปฉีดนี่เราทำมาถ้ามันจะต้องถึงเวลาไหมจริงก็จันมีไปฝากไข่มีผสมเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าจันอยากลองวิธีธรรมชาติก่อนแค่นั้นเองเราไปฝากก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะดันไปฝากก่อนช่วงเครียดด้วยก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่แข็งดีค่ะดีสุขภาพดีปกติดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตอนนี้ก็ต้องถ่ายละครก่อนทำให้เต็มที่ก่อนเนาะใช่แสดงว่ากระบวนการการผลิตก็ยังไม่เริ่มกระบวนการการผลิตช่วงนี้ชะลอยก่อนสามีโอเคไหมคะสามีโอเคค่ะสามีโอเคคือด้วยความที่เขากลัวว่าบทของจันปกติที่ได้รับมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่กลัวจะส่งผลใส่ๆนี่คือไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะใส่ๆติดต่อได้นะคะพิธีกรรับได้นะคะทำได้ละครตลกก็เล่นได้เคยผ่านมาก่อนเลิกของการมีน้องค่ะมันต้องเป็นปีนี้ใช่ไหมคะพี่จันเลิกของการมีน้องคือต้องคลอดปีหน้าค่ะในเดือนมีนาใช่ถึงจะดีอุ้มท้องเป็นผีไม่ไหวนะจริงๆซีเรียสแค่ไหนกับเลิกที่จะต้องคลอดก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วแต่ก่อนหน้านี้อาจจะซีเรียสไงอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเราแบบก็อยากรีบมีอ่ะถ้ามีปีถอดก็ดีกับคนปีจออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือถ้าเขาอยากจะมาเขาก็มาใช่ไม่อยากกดดันจะไม่ดูเลิกอีกต่อไปป่ะครับไม่ดูแล้วโอเคใช่